คลิปนี้ก็จะพามาชมกล้วยไม้ที่มีชื่อว่าเอื้องผาเหวียงนะครับนี่ครับก็ออกดอกแล้วนะครับเป็นไม้สกุลแดนโดเบียนนะครับเป็นไม้อินอาสายนะครับเป็นกล้วยไม้ที่สวยนะครับไม่มีกลิ่นหอมนะครับกล้วยไม้ตัวนี้นะครับตอนนี้ผมได้ปลูกมาประมาณ2ปีแล้วนะครับสั่งซื้อจากช้อปปี้นะครับผมเองก็มีแค่กอนี่กอเดียวนะครับนานทีได้เห็นนะครับกล้วยไม้ป่านะครับเพราะว่าส่วนมากนะครับกล้วยไม้ป่าจะออกดอกเพียงปีละครั้งนะครับช่วงออกดอกเนี่ยเราก็ต้องรีบถ่ายนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะร่วงไปก่อนนะครับอยู่ได้ประมาณอาทิตย์กว่านะครับแค่นี้เองนะครับนี่คือลำต้นเก่านะครับลำต้นเก่าเมื่อปีที่แล้วนะครับนี่ปีนี้ก็ออกลำต้นใหญ่ขึ้นหน่อยนะครับนี่ครับมีใบอย่างนี้นะครับนี่คือลำต้นของปีนี้นะครับก็ออกดอกนะครับอันนี้ผมได้สั่งซื้อมา150หรือ130นะครับจำไม่ได้แล้วนะครับยังมีป้ายอยู่เลยนะครับนี่ครับท่านใดที่ชอบชมกล้วยไม้นะครับก็ถ่ายมาให้ชมกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมกล้วยไม้ป่าที่มันออกดอกอยู่ในตอนนี้นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาชมกันนะครับนี่เลยครับอันนี้ก็เป็นกล้วยไม้ป่าอีกชนิดนึงนะครับผมว่าใครๆก็น่าจะทราบนะครับกล้วยไม้เอื้องผึ้งนะครับนี่ครับก็ได้มาเกาะกับต้นขนุนนะครับเอื้องผึ้งก็เป็นกล้วยไม้ไหวแดนโดเบียมเหมือนกันนะครับนี่ครับอันนี้ก็อยู่ได้ประมาณ1อาทิตย์เต็มที่นะครับแป๊บเดียวก็รวยแล้วนะครับนี่ส่วนอันนี้ส่วนที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นเอื้องผึ้งจิ๋วนะครับก็เล็กกว่าตัวที่ออกดอกอยู่ตัวนี้นะครับตัวนี้ยังไม่บานนะครับก็รู้สึกว่าช่อที่เห็นอยู่นี้นะครับเขาจะออกดอกเร็วกว่าเพื่อนนะครับเอื้องผึ้งนะครับถ้าเราเลี้ยงเป็นกอใหญ่ๆนะครับเมื่อเขาออกดอกบานพร้อมกันเนี่ยมันจะสวยงามมากนะครับอันนี้คือออกดอกเร็วกว่าเพื่อนนะครับออกมา2ช่อให้เห็นก่อนนะครับนอกจากนั้นก็ยังไม่ออกนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมกล้วยไม้ป่าอื่นๆอีกนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับนี่ก็เป็นกล้วยไม้ป่าเอื้องแสะนะครับก่อนหน้านี้ใครที่ได้ดูคลิปของผมนะครับก็น่าจะรู้นะครับที่ผมเข้าป่าแล้วไปหากล้วยไม้พวกนี้มานะครับอันนี้ออกดอกมาได้นานมากแล้วนะครับเป็นเดือนแล้วนะครับเอื้องแสะนี่ออกดอกทนกว่าเพื่อนนะครับนี่ครับมีกลิ่นหอมมากนะครับกล้วยไม้เอื้องแสะนะครับแต่ดอกเขาเล็กมากนะครับนี่ครับอยู่ได้นานมากเลยนะครับมีอยู่หลายก่อหลายต้นนะครับที่ออกดอกอยู่นะครับแต่ผมก็เอาตัวนี้ให้ทุกท่านชมก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมแต่ละต้นแต่ละต้นนี้เดี๋ยวทุกท่านจะเบื่อก่อนนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมอีกนะครับกล้วยไม้ป่าที่ออกดอกนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นกล้วยไม้สกุลหวายเหมือนกันนะครับเป็นเอื้องเงินหลวงนะครับเอื้องเงินหลวงตัวนี้นะครับมันจะออกดอกช่วงเดือนมีนาถึงเมษานะครับแต่มีกระถางนี้กับอีกกระถางนี้นะครับแค่2กระถางที่ว่าออกดอกก่อนเพื่อนนะครับก็เลยถ่ายมาให้ชมกันนะครับนี่ครับเป็นกล้วยไม้ที่สวยอีกชนิดนึงนะครับที่ผมได้เลี้ยงไว้ก็มีอยู่2แบบนะครับ2แบบก็คือช่อดอกเหมือนกันแบบนี้นะครับแต่เวลาออกดอกเขาจะแตกต่างกันมีช่วงฤดูฝนกับช่วงนี้นะครับกุมภามีนาเมษานะครับนี่คือตัวที่ชอบออกดอกช่วงกุมภาจนถึงเมษานะครับก็ได้เลี้ยงไว้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับกล้วยไม้ป่านี่ครับก็เอามาแขวนไว้นะครับข้างหน้านี้ก็เป็นเอื้องม่อนไข่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับครับอันนี้ก็เป็นเอื้องม่อนไข่นะครับเป็นกล้วยไม้ที่สวยอีกชนิดนึงนะครับเป็นกล้วยไม้ที่อยู่ในสกุลไวเดนโดเบียงนะครับเอื้องม่อนไข่นะครับช่วงออกดอกก็เป็นช่วงนี้เหมือนกันนะครับกุมภามีนานะครับยิ่งถ้าเราเลี้ยงแบบกอใหญ่ๆนะออกดอกหลายๆช่อหลายๆลำนะครับพร้อมกันเนี่ยมันจะสวยมากนะครับที่ผมเลี้ยงไว้ก็มีแต่กระถางนี้กระถางเดียวนะครับที่ว่าออกดอกนะครับ
ข้างหน้านี้ยังไม่ออกดอกนะครับนับจากช่วงนี้นะครับช่วงกุมภามีนาเมษาจนถึงหลังสงกรานต์นะครับกล้วยไม้ป่าก็จะทยอยออกดอกและทยอยบานไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับส่วนกล้วยไม้ป่าพวกนี้ก็น่าจะออกดอกเดือนหน้านะครับมีครับก็ยังไงก็จะถ่ายมาให้ทุกท่านชมกันเรื่อยๆนะครับมีกล้วยไม้ตัวไหนนะครับออกดอกอยู่ก็จะถ่ายมาให้ทุกท่านชมกันอีกนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจผมนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ